ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่10พฤศจิกายนทำไมข่าว10ล้อ37ตันและสวยสติ๊กเกอร์เหมือนข่าวนี้วิ่งชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำเนียบรัฐบาลเต็มเป่าทำไมเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดตอนต่อเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันวันนี้เรื่องราวของตะวันทานตะวันตัวตุรนนท์และทรุแก๊สข่าวสั้นนานาสาระดาดาไต้หวันโพสต์ชื่นชมกระบวนการยุติธรรมไทยหลังศาลไทยตัดสินจำคุกตำรวจห้วยขวาง4นายคนละ5ปีเรียกรับเงิน 27,000 บาทโอ้ยความจนมันน่ากลัวแบงค์พันใบสุดท้ายปิวลงแม่น้ำบางประกงยายวัย71ปีโดดลงไปเก็บทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ้าวยายกฎหมายราคอด180วันที่เสนอโดยก้าวไกลจ่อเข้าสภารอเศรษฐาทวีสินเซ็นเท่านั้นเรื่องนี้จะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเตรียมเปิดให้บริการแล้วพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลั่นสมัครชิงเก้าอี้นายกอีกครั้งสมัยหน้าจับตากสทช.กรณีควบรวม AAS กับ 3BB เอาอีกแล้วหรือนี่กรณีสสเชียงใหม่สสตีภัทรพงษ์ลีลาภัทรที่โดนกล่าวหาเรื่องของปลอมลายเซ็นนั้นส.ส.ตีได้ชี้แจงรายละเอียดเทพไทยเสนพงศ์ออกจากเรือนจำแล้วทันทีก็ออกมาให้ความเห็นการซื้อเสียงภาคใต้ซื้อกันหมดทุกพรรคยกเว้นพรรคเดียวคือพรรคก้าวไกลโอ้โหแบบนี้ชัดๆเลยนะเสนพงศ์เทพไทยเสนพงศ์ดราม่ารถสิบล้อพบว่าน้ำหนักเกินน้ำหนัก 37.45 ตันและดราม่าสวยสติ๊กเกอร์ผบ.ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานไหมให้เปิดมาดูว่าเป็นสวยรั่นทำเสียหายเสื่อมเสียเศรษฐาลั่นสวยสติ๊กเกอร์ไม่ได้เพิ่งเกิดสมัยรัฐบาลนี้แต่ไปมาข่าวนี้เหมือนวิ่งชนทั้งทำเนียบรัฐบาลทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบเต็มๆและสุดท้ายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อนๆเขียนขึ้นมาน่าฟังทีเดียวสุดท้ายจริงๆเป็นปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสารเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าอัยการเดินหน้าฟ้อง11นักกิจกรรมฝ่าฝืนพ.ร.บ.ชุมนุมเหตุเดินขบวนประท้วงนโยบายจีนเดียวช่วงประชุมเอเปก20227พฤศจิกายนอัยการยื่นฟ้อง11นักกิจกรรมในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.บ.ชุมนุมพ.ร.บ.จราจรและขัดคำสั่งเจ้าพนักงานกรณีร่วมกิจกรรมไซอิ๋วตะลุยเอเปกถือป้ายประท้วงนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลจีนและต่อต้านบรรดาผู้นำประเทศการที่เข้าร่วมประชุมเอเปก2022เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ถนนเยาวราชในขณะที่กรณีของแม็กกี้ที่ถูกคุมขังด้วยมาตรา112นั้นมาแล้ว19วันหลังถูกจับกุมและทวีต18ข้อความมีการยื่นประกันตัวที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่ามีผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังระหว่างสอบสวนในคดี112ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยไม่มีทนายความให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายต่อมาทราบชื่อว่าแม็กกี้สงวนชื่อนามสกุลจริงผู้มีความหลากหลายทางเพศวัย26ปีเป็นคนพื้นเพจังหวัดยะโสธรประกอบอาชีพรับจ้างจัดของในห้างสรรพสินค้าหลังได้รับข้อมูลการถูกดำเนินคดีและคุมขังในวันที่9พฤศจิกายนทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวแม็กกี้ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้วางหลักประกัน 100,000 บาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราชประสงค์หลังทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวในช่วงสายศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยระบุว่า
ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมผลของคำสั่งทำให้แม็กกี้ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปขณะนี้ถูกคุมขังมาแล้ว19วันศูนย์ทนายความรายงานว่าเพจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอันเนื่องจากเหตุการณ์ทางขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเสนอโดยพรรคก้าวไกลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ธันวาคมสนใจสแกน QR บนหน้าจอนี้ได้นะครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เสนอโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้ถึง9ธันวาคมและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการปราศัยคดีทางการเมืองของกลุ่มทะลุแก๊สที่ปราศัยโดยตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ว่าต้นเหตุมันมาจากความบริหารที่ห่วยแตกของรัฐมันไม่ใช่การเมืองได้ยังไงเอาไปฟัง7นาทีกับตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์กันครับก็วันนี้พวกเราเนี่ยมาเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้มีการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองแต่ว่าคดีการเมืองเนี่ยจะมีคดีการเมืองที่ทุกคนเห็นแล้วรู้ชัดว่านี่คือคดีการเมืองแต่ว่ายังมีคดีอื่นๆอีกที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแล้วมันเป็นคดีการเมืองยังไงซึ่งมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุทางการเมืองนะคะซึ่งเป็นคดีอย่างของป๊อปทะลุแก๊สที่อยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจในวันนี้ว่าทำไมเราถึงต้องมีนิรโทษกรรมคดีของทะลุแก๊สด้วยทำไมถึงต้องมีนิรโทษกรรมคดีระเบิดคดีที่มีความรุนแรงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองโดยทั้งสิ้นสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจนะคะก็คือกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องในช่วงที่มีบล็อกทะลุแก๊สเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มม็อบช่วง63มาถ้าเราไปกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการผูกโบขาวมอบดอกไม้ให้ตำรวจทุกอย่างดำเนินการมาอย่างสันติแต่ก็ยังคงมีความรุนแรงจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตากระสุนยางรถฉีดน้ำต่างๆเราโดนความรุนแรงมาโดยตลอดค่ะไม่ว่าเราจะเข้าไปเรียกร้องอย่างสันติแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะยื่นดอกไม้ให้เขาแต่สิ่งที่เขายื่นให้เรามันเป็นกระสุนปืนมันเป็นแก๊สน้ำตาแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงนั่นคือสิ่งที่พวกเราโดนมาตลอดแล้วปัญหาที่มันสั่งสมมานานถูกทับถมมานานแล้วรัฐไม่เคยฟังกลุ่มคนเหล่านั้นเลยเนี่ยมันทำให้ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาหยิบอะไรสักอย่างที่เขาพอมีพอจะทำได้เพื่อตอบโต้กับความรุนแรงที่รัฐเนี่ยทำเขามาโดยตลอดโดนกันเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนน่าจะเคยเห็นกันมันคือประทัดไล่นกอะค่ะประทัดไล่นกที่คนต่างจังหวัดเขาใช้ไล่นกกันแต่กลุ่มคนที่ออกมาช่วงดินแดงเนี่ยเขาโดนคดีระเบิดจากการที่เขามีอยากประทัดไล่นกพวกนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นทุกหรือประทัดที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยนั่นคือคดีระเบิดที่เราอาจจะดูว่าโหระเบิดอะไรระเบิดอะไรที่เขาพกมันคือประทัดไล่นกแล้วก็พุ่งเปล่าๆเลยนี่แหละค่ะที่เขาโดนกันแล้วก็อยากจะบอกทุกคนที่รู้ว่าที่ศาลอ้างมาโดยตลอดว่าไม่ให้ประกันกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าโทษสูงและอาจจะหลบหนีต้องเรียนให้ทุกคนทราบเลยว่าพวกเขาทั้งหมดที่ออกมาเรียกร้องและโดนคดีกันเนี่ยเขามีครอบครัวมีภาระที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบและเขาคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐการบริหารงานของรัฐเขาจะเอาที่ไหนไปอยู่นะคะเขาจะเอาจากไหนไปอยู่เขาออกจากคุกมาเขาทุกอย่างจะออกมาเจอครอบครัวเขาจะตายเขาอยากจะออกมาเจอลูกอยากจะออกมาเจอครอบครัวออกมาดูแลญาติออกมาดูแลครอบครัวของเขาเขาก็เป็นเหมือนเสาหลักคนหนึ่งที่ต้องดูแลคนอื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะสามารถหนีหรือลบหนีไปได้แล้วหรือสามารถยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วศาลก็นำเหตุผลเนี้ยมาอ้างบอกว่าเขาจะหลบหนีบ้างล่ะบอกว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานบ้างล่ะแต่ว่า
ท้ายที่สุดแล้วสิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยถ้าไม่มีการหลบหนีหรือการเกี่ยวกับพยานหลักฐานเข้ามาเกี่ยวข้องสุดท้ายแล้วสิทธิ์ในการประกันตัวคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เขาควรได้รับก็มันเป็นสิ่งที่เขาควรได้อยู่แล้วนะคะยังมีคนที่ยังไม่ถูกตัดสินคดียังไม่สิ้นสุดและยังอยู่ในระหว่างการประกันตัวยังอยู่ในระหว่างคู่คดีอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วศาลก็ยังคงไม่ให้ประกันเขาแล้วก็จริงๆมีหลายเคสมากเลยค่ะที่หนูได้เข้าไปเยี่ยมแล้วได้เข้าไปแบบรู้จักแล้วเราก็ได้รู้ว่าการที่ครั้งแรกที่เขาได้อุ้มลูกคือการเยี่ยมญาติใกล้ชิดเขาได้อุ้มลูกครั้งแรกในคุกมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่อยากจะออกมาดูแลย่าที่ป่วยอยากจะออกมาดูแลแม่ที่ป่วยก็นี่คือสิ่งสำคัญว่าทำไมต้องมีระโทษกรรมคดีเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเขาทำความเข้าใจมากกว่านี้ไม่ใช่แค่มองว่ามันคือความรุนแรงมันคือคดีระเบิดมันคือคดีเขาเราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเขาไม่ใช่ค่ะถ้าคุณมองเข้าไปให้ลึกกว่านี้ถ้าคุณมองถึงปัญหาที่มันทับสะสมมานานหรือว่าเหตุผลหลายๆอย่างหรือความไม่มีทางเลือกของเขาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับความรุนแรงของรัฐที่เขาโดนกันมานานอยากให้ทุกคนมองเข้าไปถึงเหตุผลที่มาที่ไปที่มันลึกกว่านี้จนกว่าภาพภายนอกที่คุณรู้สึกว่ามันรุนแรงจังเลยไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะข้องเกี่ยวแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือคนนึงที่เป็นเหยื่อของความอยุติธรรมทั้งปวงเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะคะให้ทำความเข้าใจคนเหล่านี้ดีแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาและรักอย่าทอดทิ้งเขาแล้วก็มีระบบกันรับฟังเขาที่มากแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อระยะยาวที่มันยั่งยืนไม่งั้นท้ายที่สุดถ้าคนไม่ทำอะไรเลยก่อนที่จะนี้มันต้องมีแน่นอนค่ะคนที่เขาไม่พอใจกับการรื้อหางานของรัฐบาลแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องอีกแต่ท้ายที่สุดคุณจะเอาความรุนแรงไปต่อสู้กับเขาอีกเหรอคุณจะเอาความรุนแรงไปต่อต้านเขาโดยที่ไม่รับฟังเขาเลยแล้วสุดท้ายปัญหามันก็ถูกมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นความรุนแรงขึ้นมาอีกแล้วมันจะจบได้ยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีระทบกรรมเขาและรับฟังเขารับรู้ถึงเหตุผลของเขานั่นคือทางออกที่ดีในระยะยาวที่เราจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคน อย่าลืมทะลุแก๊สหรือว่านักโทษการเมืองทุกคนที่โดนคดีระเบิดหรือว่าคดีเขาใดๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าทอดทิ้งเขาแล้วก็เราจะช่วยไปด้วยกันเพื่อที่เขาจะต้องได้ออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับความรุนแรงของรัฐอีกขอบคุณมากค่ะข่าวต้นประจำวันนานาสาระในที่สุดJKN Mid Universe ไปไม่รอดยื่นขอฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางเพื่อแก้ปัญหาสภาพกล้องขยายเวลาชำระหนี้แต่บริษัทยังดำเนินธุรกิจต่อไปได้และที่หลายคนรอดูว่ามันจะออกมาแบบไหนอย่างไรในที่สุดก็ออกมาอีกครั้งหุ้นกู้แสนสิริเปิดขายผ่านแอปเป๋าตังหุ้นกู้อายุ2ปีให้ดอกเบี้ย 4.25 ต่อปีหุ้นกู้ดิจิตอลบริษัทแสนสิริเห็นไหมครับเริ่มมีอะไรออกมาเขารางบางสิ่งบางอย่างเริ่มโผล่มาให้เห็นแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายกรุงไทยเป็นคนจัดการการขายหุ้นกู้ครั้งนี้หากขายไม่หมดกรุงไทยก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับครั้งนี้แบบนี้คอนฟลิกต์ลอฟอินเทอร์เน็ตหรือไม่ในฐานะรัฐมนตรีการคลังที่กำกับดูแลธนาคารกรุงไทยและบริษัทแสนสิริถึงแม้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วโอนทั้งหมดให้ลูกไปแล้วก็ตามกินทะแม่งทะแม่งแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายมีคนบอกว่าด่าก้าวไกลมากแต่นักการเมืองเก่าๆและแก่ๆหลายคนหนักกว่านี้อีกจ้ะเช่นปั้มนักข่าวจนท้อง
ไปราชการต่างประเทศเอาหญิงบริการมานอนที่ห้องเอาเมียน้อยมาเป็นหน้าห้องก็มีหนีสภาไปอาบอบนวดก็เยอะทำกิจกรรมอย่างว่ากันเป็นกลุ่มๆฮะนักข่าวรุ่นใหญ่เขารู้เรื่องพวกนี้ก็ยังอยู่ในวงการนะจ๊ะระวังโดนแฉนะจ๊ะ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 แต่ถ้าแน่นอนว่าไม่ได้อยู่พรรคก้าวไกลไม่มีใครสนใจหรอกนะครับฮ่าฮ่าฮ่าต้องสกัดดาวรุ่งอย่างเดียวใบสั่งเขาบอกให้ทำอย่างนั้นส่วนแก่ๆไม่ต้องสกัดเดี๋ยวมันก็ตายหากันหมดเองอย่างน้อยศาลยุติธรรมก็ยังเป็นความหวังในหลากหลายเรื่องราวในการตัดสินพิพากษาจำคุก4ตำรวจห้วยฝางที่ไถดาราไต้หวันข่าวนี้สรยุทธ์สุทัศนจินดารายงานดาราสาวไต้หวันบอกในที่สุดก็มาถึงจุดจบหลังศาลพิพากษาจำคุก4ตำรวจห้วยฝางศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุก5ปีวงเล็บ4ตำรวจให้ลิบเงินของกลาง 27,000 บาทกับ4ตำรวจสน.ห้วยขวางหลังเรียกรับเงินแลกกับการละเว้นจับกลุ่มนักแสดงสาวไต้หวันกับพวกฐานครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าไม่พกพาสปอร์ตเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจหน้าสถานทูตจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาส่วนที่เหลือ2นายศาลยกฟ้องเนื่องจากพิสูจน์ไม่ได้ว่าทั้งคู่ร่วมกระทำผิดตามฟ้องล่าสุดเน็ตไอดอลสาวชาวไต้หวันชาวเรนได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเพิ่งเห็นข่าววันนี้ในที่สุดก็มาถึงจุดจบ10เดือนนับตั้งแต่มันเกิดเรื่องขึ้นมาตอนนี้คนที่ไปเที่ยวเมืองนอกมากขึ้นเรื่อยๆหวังว่าคนจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกอย่างสบายใจมากขึ้นประเทศไทยสวยมากอยากไปก็อยากไปถ้ามีงานทำถ้ามีโอกาสไปอีกก็คิดถึงประเทศไทยหวังว่าทุกอย่างจะดีเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันบาดเจ็บวงเล็บจิตใจแต่ความรุนแรงเรื่องการทุจริตมันมีอยู่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยฉันหวังว่าสิ่งที่ดีมีมากกว่าในประเทศไทยและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่น่ารักอย่างน้อยก็กอบกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยขึ้นมาได้จากการตัดสินคดีนี้นะครับชีวิตคนจนที่เลือกเกิดไม่ได้ถึงแม้ว่ายน้ำไม่เป็นแต่สมบัติชิ้นเดียวกำลังลอยลงน้ำปิวตกน้ำยายวัย71ปีเสี่ยงชีวิตไปเก็บทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นคนที่เขาไม่มีนี่มันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตขอบคุณคนในภาพที่ฟักเงิน500บาทในกระเป๋าให้คุณยายด้วยความสงสารนี่แหละครับชีวิตของคนไทยในยุคที่เศรษฐาทวีนิสินเป็นนายกรัฐมนตรียังมีความสุขดีอยู่ไหมเศรษฐาทวีสินต้องจับตากฎหมายคุ้มครองแรงงานของพรรคก้าวไกลที่เสนอลาคลอดได้180วันพ่อแม่แบ่งกันได้บวกสวัสดิการลูกจ้างของรัฐจ่อเข้าสภาแค่นายกเซ็นรับรองไปถกเถียงกันในสภาร่างกฎหมายนี้สำคัญอย่างไร 1. แก้ไขสิทธิสวัสดิการครอบคลุมลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ 2. ปรับสิทธิ์ลาคลอดเพิ่มวันลาจาก98เป็น180เพิ่มสิทธิ์ให้ลาได้ทั้งพ่อแม่ได้รับค่าจ้าง90วันสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอีก90วันเรื่องนี้ต้องจับตาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเศรษฐาทวีสินจะกล้าเซ็นหรือเปล่าเพราะเป็นแค่การเซ็นรับรองให้เข้าถกเถียงกันในสภาในฐานะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเซ็นก่อนมาแล้วสีนมเย็นนมบวกน้ำแดงกลายเป็นสีนี้ชมพูแบบนมเย็นมาแล้วเตรียมเปิดให้ประชาชนนั่งฟรีรถไฟฟ้าสีสายชมพูน้องนมเย็นมาแล้วเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสารฟรี1เดือน30สถานีก่อนเริ่มเก็บค่าโดยสาร 15-45 บาทเอาไม่ใช่20บาทนะครับข่าวดังกล่าวสรยุทธ์ ทัศนจินดารายงานวันที่9พฤศจิกายนนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมดูแลงานระบบขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีก่อนที่จะเป็นประธานเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยนายสุรพงษ์พร้อมคณะผู้บริหารได้ทดลองโดยสารรถสายสีชมพู
จากศูนย์ราชการนนทบุรีมายังสถานีวัดพระศรีมหาธาตุระหว่างทางได้ตรวจความพร้อมจุดเชื่อมต่อรถไฟสายสีชมพูกับรถสายสีม่วงสายสีแดงและสายสีเขียวเพื่อความมั่นใจว่าเมื่อเปิดบริการแล้วการเชื่อมต่อจะเป็นไปด้วยความสะดวกปัจจุบันสายสีชมพูมีความพร้อมเปิดบริการแล้ว 99.99% ยังเหลือ 0.01 เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เป็นการเปิดพร้อมกัน30สถานีแบบไม่คิดค่าโดยสารเป็นระยะเวลา1เดือนจากนั้นจะเริ่มเก็บค่าโดยสารอัตรา 15-45 เบื้องต้นคาดว่าในช่วงเปิดให้ประชาชนทดลองใช้จะมีประชาชนเฉลี่ย 7-80,000 คนต่อวันเมื่อเริ่มเก็บค่าโดยสารผู้โดยสารอาจจะลดลงเหลือ 5-60,000 ต่อวันขณะนี้ได้ประสานขอสมก.ระบบขนส่งอื่นให้เป็นฟีดเดอร์เพื่อรองรับการเชื่อมต่อซึ่งถือว่าเป็นการเปิดบริการเร็วกว่าแผน7เดือนสำหรับส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 40% และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดได้ให้บริการภายในปี2568ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะถูกนำเข้ามาตรการ20บาทตลอดสายเมื่อใดนั้นนายสุรพงศ์กล่าวว่าต้องพิจารณาให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคมซึ่งคณะทำงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นผู้ดำเนินการดูสัญญาสัมปทานและเจรจากับเอกชนผู้รับสัมปทานเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้กรณีที่กทม.จะเริ่มเก็บค่าโดยสารรถไฟสายสีเขียวส่วนต่อขยายแบนดิ้งสมุทรปราการและหมอชิดคูคตในอัตรา15บาทนั้นนายสุรพงศ์เราหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTS กล่าวว่า BTS เตรียมพร้อมสำหรับระบบจัดเก็บผู้โดยสารค่าโดยสารแล้วเพียงแต่หากว่ากทม.เริ่มเก็บจริงก็ต้องแจ้งให้ BTS ทราบล่วงหน้า30วันเพื่อทำการติดตั้งระบบเก็บค่าโดยสารทั้งนี้หลังจากเก็บค่าผู้โดยสารแล้วอาจจะทำให้ผู้โดยสารลดลงในช่วง 2-3 เดือนแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติมาแล้วนะครับน้องนมเย็นส่วนจะ20บาทตลอดสายหรือไม่ก็รอดูกันต่อไปพิธาลิ้มเจริญรัตน์เปิดเผยกับนักข่าว AFP ว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเปิดเผยกับบทสัมภาษณ์ทำนักข่าวต่างประเทศ AFP ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับฝั่งอนุรักษนิยมหลังถูกพักจากการเป็นหน้าที่ส.ส.ปมการถือหุ้นสื่อ ITV ผู้สื่อข่าว AFP ได้ถามเกี่ยวกับแผนการทำงานการเมืองในอนาคตของนายพิธาและมีแผนที่จะชิงตำแหน่งนายกอีกหรือไม่พิธาบอกว่าแน่นอนผมไม่ยอมแพ้และให้มันเป็นเรื่องของการเวลาเวลาจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดนะครับหลังจะมีการควบรวมโทรศัพท์มือถือระหว่าง True กับ D-TAC ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมีการประชุมสำคัญมากเพราะมีคำขอควบรวมอินเทอร์เน็ตบ้านระหว่าง AIS กับ3BB ว่าจะทำได้หรือไม่เรื่องราวดังกล่าวลิซ่าพักขมลพักขมลหนุนอนันต์ลิซ่าหนุนอนันต์อดีตผู้สื่อข่าว Voice TV ปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้โพสต์รายละเอียดเรื่องนี้ว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้กสทช.จะมีการประชุมนัดสำคัญมากในการพิจารณาชี้ชะตาคำขอควบรวมกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านระหว่าง AAS และ 3BB ว่าจะทำได้หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นกสทช.ปล่อยให้มีการควบรวมอินเทอร์เน็ตบ้านระหว่าง AAS และ 3BB 1. ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านปัจจุบันมีผู้เล่น4รายคือ True 3BB NT วงเล็บ TOT เดิมและ AAS ก็จะเหลือผู้เล่น3รายโดยมี AS และ 3BB จะกลายเป็นใหญ่ที่สุด 2. ส่วนแบ่งการตลาดหลังควบรวม AIS และ True จะเป็น 80% พูดง่ายๆว่าอินเทอร์เน็ตบ้านจะเหลือถูกกินรวบโดย2รายใหญ่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือและ 3. บทเรียนจากการอนุมัติการควบรวมโทรศัพท์ระหว่าง True D-TAC แสดงให้เราเห็นแล้วว่ายิ่งปล่อยให้มีเศรษฐกิจมีการผูกขาดอย่างเสรีวงเล็บไม่เสรีเท่าไหร่
ราคาที่ประชาชนต้องจ่ายบริการยิ่งแพงขึ้นสวนกับคุณภาพการบริการที่จะลดลงดิฉันในฐานะประชาชนขอเรียกร้องให้กสทช.ทำหน้าที่ของตนเองในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนกสทช.มีอำนาจเต็มในการพิจารณาไม่เห็นชอบให้มีการควบรวมครั้งนี้พ.ร.บ.องค์การจัดสรรขึ้นความถี่กำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม2553มาตรา27ข้อ6ระบุว่ากสทช.ต้องกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่ดีรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมและข้อ11ระบุว่าต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดหรือก่อความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันการประเมินผลกระทบจากการซื้อกิจการเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนสูงเพราะเป็นธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูงมีลักษณะการผูกขาดตามธรรมชาติและยังมีความซับซ้อนของปัจจัยด้านเทคโนโลยีซึ่งอาจมีประเด็นหลากหลายให้กสทช.ต้องพิจารณาถ่วงน้ำหนักแต่กสทช.ต้องพึงระลึกว่าการตัดสินใจนั้นควรคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักตามหน้าที่ของตนอย่าปล่อยให้เกิดการซ้ำรอยวงเล็บประวัติศาสตร์กับกรณีควบรวม True Dtac เลยค่ะที่สุดท้ายเงื่อนไขที่ว่าจะลดราคาค่าบริการเพิ่มคุณภาพให้ประชาชนยังไม่ได้ทำสักเรื่องวงเล็บมีการขึ้นราคาเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับและพรรคก้าวไกลยังคงเป็นตำบลกระสุนตกคราวนี้เปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายจากปราจีนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพไปเป็นเชียงใหม่สสเชียงใหม่เพจดังแฉชาวบ้านแจ้งความสสเชียงใหม่พรรคก้าวไกลปลอมลายเซ็นทำเอกสารเท็จส่งกกต.รับเงินค่าช่วยหาเสียงทีมข่าวพยายามติดต่อดังกล่าวติดต่อไม่ได้ขณะที่ไอติมเผยยังไม่ทราบเรื่องรอสสรวบรวมข้อมูลชี้แจงล่าสุดสส.ภัทรพงษ์ลีราภัทรเชียงใหม่เขต8พรรคก้าวไกลได้โพสต์ชี้แจงประเด็นนี้กรณีถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินพรรคในช่วงเลือกตั้งโดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและบอกว่าเป็นความเท็จที่อาจจะเป็นการกลั่นแกล้งจากความไม่พอใจส่วนตัวของบางคนและพร้อมที่จะรับกับการตรวจสอบโดยโพสต์รายละเอียดว่าตามที่มีอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางรายกล่าวหาผมว่าปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงช่วงเลือกตั้งเพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปเบิกเงินพรรคนั้นเป็นความเท็จทั้งสิ้นประการที่1ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแทบทั้งหมดเป็นเงินสดของผมเองส่วนพรรคได้มีการสนับสนุนเป็นป้ายหาเสียงรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้หาเสียงต่างๆเป็นหลักมีการสนับสนุนเป็นเงินบริจาคที่ได้จากประชาชนที่พรรคจัดสรรให้เท่านั้นดังนั้นผมจึงไม่มีมูลเหตุจูงใจใดๆปลอมแปลงเอกสารไปเบิกเงินพรรคตามที่ถูกกล่าวหาแต่ประการใดในทางกลับกันผมจะปลอมเอกสารขึ้นเพื่อเบิกเงินตัวเองไปทำไมข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงเป็นความเท็จทั้งสิ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกกต.จังหวัดซึ่งผมพร้อมและยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายทุกประการประการที่2การร้องเรียนที่เกิดขึ้นนี้ผมสันนิษฐานว่าเกิดจากความไม่พอใจของอดีตผู้ช่วยหาเสียงบางคนซึ่งผมไม่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยส.ส.และอดีตผู้ช่วยส.ส.บางคนที่ถูกผมปลดจากตำแหน่งผู้ชำนาญการส.ส.ทั้งหมดนี้ผมขอยืนยันว่าไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจใดๆให้ต้องมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินจากพรรคเลยเพราะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งล้วนเป็นความรับผิดชอบของผมเองเกือบทั้งสิ้นเอาไปฟังเสียงส.ส.ภัทรพงษ์ลีราภัทรเชียงใหม่เขต8กันครับซึ่งต่อมาค่ะนายภัทรพงษ์ลีราภัทรส.ส.เชียงใหม่เขต8พรรคก้าวไกลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองถึงกรณีนี้นะคะยืนยันว่าข้อกล่าวหาเรื่องปลอมแปลงเอกสารเป็นความเท็จทั้งสิ้นเพราะช่วงหาเสียงตนใช้เงินตัวเองแทบทั้งหมดดังนั้นการกล่าวอ้างว่าต้องไปเบิกเงินกับพรรคจึงไม่ใช่ความจริงหากจะยักยอกก็แสดงว่ายักยอกเงินตัวเองค่ะ
ส่วนการที่ผู้ที่เคยช่วยหาเสียงไปแจ้งความเรื่องนี้นายภัทรพงศ์บอกว่าคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจเพราะไม่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.แล้วก็มีกรณีที่แต่งตั้งผู้ช่วยส.ส.ไปแล้วแต่ปลดออกเพราะการทำงานไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะตัวนี้ผมยืนยันเลยว่าตัวนี้เป็นความเท็จทั้งสิ้นเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแค่ทั้งหมดนะครับเป็นเงินของผมเองหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะมากล่าวอ้างว่าผมต้องตั้งเบอร์พระก็เลยเขียนเท่านี้ด้วยไปตั้งเบอร์พระอันนี้มันไม่ใช่ความจริงเลยยังไงซะแล้วแต่พระก็ไม่ได้มีงบประมาณในการสนับสนุนตรงนี้อยู่ดีเหมือนว่านายสียักยอกเงินของนายสีเองอย่างนี้ครับเพราะมันคือเงินของผมเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยให้ผมต้องไปปลอมแปลงเอกสารจากคำสันนิษฐานของผมเองก็คือการที่เขามาร้องเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.หรือเปล่าอาจจะเกิดความไม่พอใจหรือเปล่ามันก็มีบางกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ช่วยส.ส.ไปแล้วแต่ว่าการทำงานอาจจะไม่ได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้เท่าที่ควรก็มีการตรวจไปจึงนำมาซึ่งการร้องเรียนในวันนี้ซึ่งต่อมานายภัทรพงศ์ก็โพสต์ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะเผอแป๊บเดียวก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเทพไทยเสนพงศ์เจริญรอยตามทักษิณชินวัตรขอใช้ติดในการอภัยโทษเรื่องนี้เผอผ่านมาแป๊บเดียวแล้วก็เรื่องเงียบๆถึงวันนี้เทพไทยและมาโนชเสนพงศ์วิ่งแก้บนออกจากเรือนจำกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปล่อยตัวเทพไทยเสนพงศ์มาโนชเสนพงศ์วิ่งจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชถึงบ้านพักระยะทาง10กิโลเมตรหลังพ้นเรือนจำคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อปี57พักโทษเทพไทยมาโนชเสนพงศ์ให้ติดกำไร EM คุมต่ออีก6เดือนเมื่อวันที่6พฤศจิกายนเวลา 10:30 นนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นายมาโนชเสนพงศ์อดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราชออกจากเรือนจำนครศรีธรรมราชหลังได้รับการพักโทษเนื่องจากจำคุกมาแล้ว2ใน3หรือเป็นเวลา16เดือนในคดีทุจริตการเลือกตั้งเมื่อปี2557โดยต้องสวมกำไร EM เป็นเวลา8เดือนนายเทพไทยอยู่ในชุดเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกง3ส่วนสีดำส่วนนายมาโนชสวมชุดเหมือนกันทั้งคู่มีลักษณะสู้ผอมแต่สีหน้ายิ้มแย้มล่าสุดมาออกรายการคมชัดลึกเปิดใจคัมแบ็กสนามการเมืองหรือไม่พูดบางช่วงบางตอนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเอาไปฟังดูสั้นๆไม่กี่นาทีครับมากที่สุดแล้วผมก็พูดได้เลยว่าไม่มีนักการเมืองในสภาเนี่ยนะไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่ซื้อเสียงยกเว้นของพรรคก้าวไกลของภาคใต้เนี่ยนะพูดแต่ของภาคใต้นี่แหละเอาของทั้งประเทศผมก็ยังว่าได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านใหญ่ลูกหลานตระกูลนักการเมืองกรุงเทพไทยฟันธงเลยว่าใช้เงินทั้งหมดทั้งหมดเลยคือผมไม่ต้องมายืนยันหรอกชาวบ้านเขารู้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาจะซื้อเสียงเนี่ยโอ้โหต้องแอบแอบแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยมันกินฟรีภาคใต้กินฟรีนะสมัยเลือกตั้งซ่อมไพรพัฒโนเนี่ยนะคุณวิรัติกัลยาสิริแข่งนะตอนนั้นนะพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณเนี่ยยกกองทัพไปถล่มเอาเงินไปเยอะแยะไปหมดชาวบ้านรับตังค์แล้วมันเขียนด่าในบัตรด้วยนะว่ารับแล้วไม่เลือกแต่ว่าไม่กล้าให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะรับแล้วเลือกแล้วคนใต้ยังมีความเสื่อมกูโง่อยู่ตั้งนานแต่รู้นี้กูรับตังค์ไปนานแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยนะแอบแอบถ้าใครรู้อายว่านี่ขายเสียงแต่ตอนนี้ไม่ฮะเหมือนกับขายหวยเลยจดรายชื่อเต็มไปหมดจดรายชื่อกันนั่งตำร้านน้ำชาเนี่ยเขียนรายชื่อไอ้บ้านนี้กูแปลชื่อมาแล้วนี่มีสี่บ้านห้าบ้านหกบ้านหกคนเจ็ดคนบางทีเจอกันรถสวนกันสี่แยกโบกมือทักทายโชว์โพยให้เห็นว่าเนี่ยซื้อเสียงเนี่ยได้มากี่เสียงกี่เสียงคือมันไปถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติปกติคือมันทำไมคุณเทพไทยถึงกล้าวิจารณ์ฐานเสียงของตัวเองที่อยู่ในภาคใต้เมื่อก่อนเราจะท่องกันเสมอว่าคนใต้ซื้อไม่ได้ครับทำไมวันนี้ถึงกล้าพูดตรงๆว่าฐานเสียงคนใต้ซื้อได้แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์จริงคือเพียงแต่คนไม่พูดแค่นั้นแหละไปถามชาวบ้านที่ฟังทีวีอยู่ที่ดูทีวีดูเนชั่นอยู่นะทุกคนรู้ยิ้มในใจอยู่แล้วว่ารับแล้วบางคนรับทุกพักนะ
ครจ่ายก็แล้วรับหมดแต่เวลาเลือกก็โอเคเลือกบางคนก็เลือกด้วยความเกรงใจว่าคนนี้มาซื้อก็ให้บางคนเลือกโดยตัวเองชอบก็มีเพราะงั้นเนี่ยซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อเมื่อก่อนซื้อคนใดคนหนึ่งซื้อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกพรรคทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาเรื่องประชาธิปัตย์พอมันมีที่มาลักษณะนี้ในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยไม่พัฒนาผู้คนยังคงเห็นแก่เงินอันน้อยนิดรอบเดียวมากกว่าอยากจะเห็นประเทศพัฒนาในระยะยาวอย่าหวังว่าประเทศนี้จะพัฒนาถ้าประชาชนยังเห็นแก่เงินลิดรอนสิทธิของประชาชนตอนออกไปเลือกตั้งควรโดนข้อหากบฏต่อรัฐธรรมนูญยังมีหน้ารอยตาว่าได้รับอภัยโทษประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างไรก็คือกบฏต่อประชาชนยืนยันกันทุกคนว่าก้าวไกลชนะแบบมาบริสุทธิ์แล้วนางแบกยังมีหน้ามาบอกว่าต้องสอนวิชารัฐสภา101คนแพ้รวมตัวกันได้มากกว่าที่1ทุเล่ห์สิ้นดีมันซื้อเสียงกันมามันก็เลยเป็นเรียกว่าเจือสมกันนะครับแบบนั้นประเด็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ B สีเขียวดาวเหตุที่รถบรรทุกตกท่อของการไฟฟ้าท่าทีของคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำว่าเสียบิ๊กเป็นมายังไงลองไปฟังชัดชาติสิทธิพันธ์พูดถึงบทบาทของกทม.ในประเด็นนี้แล้วไปฟังวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.พรรคก้าวไกลพูดถึงเสียบิ๊กกันนะครับสั้นๆเราก็ลองส่งทะเบียนรถคันนี้ไปให้ที่เกิดเหตุเมื่อวานนะแบกบรรทุกหนัก61ตันเมื่อเดือน7นั่นเนี่ยคือสิ่งที่จะติดตั้งอยู่ที่ระบบ AI ต่างๆแต่เนี่ยจะเป็นงานวิจัยอยู่ที่เราเริ่มทำมาก่อนแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้เรามีกิจกรรมที่ทำแต่ว่ามันต้องให้รอบคอบไงเพราะมันต้องเป็นหลักฐานที่ต้องไปฟ้องศาลอะไรได้อันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะอันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่อาจารย์ส่งมาให้เมื่อคืนว่ามีข้อมูลแล้วตอนนี้มันไล่ได้เลยว่ามีรถที่ผ่านสะพานนี้กี่คันนี่เราติดในสะพานแต่ไม่บอกสะพานไหนนะมันก็จะมีอย่างเงี้ยติดตั้งเพราะฉะนั้นแล้วกทม.ทำอะไรทำเราเริ่มทำแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันต้องให้รอบคอบและให้สามารถเป็นหลักฐานชั้นศาลได้แต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยมันสามารถทำเอาเทคโนโลยีใหม่มาทำได้แล้วคิดว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะสรุปผลวิจัยได้ไม่นานนี่แหละแล้วก็สามารถติดตั้งพวกนี้กระจายแล้วเราจะทำสองส่วนคือตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยเราร่วมมือกรมทางหลวงก่อนในการเอาตัวบัตรของเข้ามาจากนั้นเนี่ยเราจัดหาของเราเองแล้วก็พัฒนาการร่วมมือแต่ผมบอกว่าจริงแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยตำรวจเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะตำรวจเป็นคนที่จะบอกว่าฟ้องไม่ฟ้องเป็นคนที่จะต้องรับเพราะเป็นคดีอาญานะนั้นเทศกิจเองเนี่ยเราไม่เคยจับหนักรถบรรทุกเลยนั้นอย่างวันนี้ถ้าจะทำในกรุงเทพก็ต้องขอความร่วมมือกับทางตำรวจในการออกไปด้วยกันของกรมทางหลวงในการเอาตัววัดมาแล้วตั้งด่านบนถนนยากเพราะว่ารถจะติดมหาศาลเลยก็คงจะไปที่ไซต์งานเลยนี่วันนี้ก็สั่งการแล้วเมื่อเช้าก็ได้สั่งการไปว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้สำรวจไซต์ทั้งหมดก่อสร้างตอนนี้มีทั้งหมด317แห่งที่เป็นไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วก็มีไซต์ของหน่วยงานราชการเช่นรฟม.การไฟฟ้านครหลวงก็ให้ไปดูโดยเฉพาะงานที่มีการขุดดินอ่ะรู้หรือยังดาว B สีเขียวคืออะไรก็มีคนแจ้งว่า B นี่น่าจะย่อมาจากเสียบิ๊กเสียบิ๊กเสียบิ๊กนะครับซึ่งตำรวจรู้ดีนะครับตำรวจรู้ดีว่าเสียบิ๊กเป็นใครนะครับแต่ว่าเขาว่าบิ๊กนี่ไม่ได้แปลว่าใหญ่นะคือเป็นสมญานามเป็นชื่อเล่นเขาเสียบิ๊กนะครับคือคุณนี่รอดถึงแม้จะมีการถ่ายเทน้ำมันออกมาแล้วก็ตามมีภาพปรากฏการถ่ายเทน้ำมันเห็นกันได้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามผลการชั่งรถบรรทุกที่ตกบ่อถึงแม้ว่ามีการโกยดินออกไปหลังจากบ่อมีการถ่ายเทน้ำมันออกผลของน้ำหนักก็คือ 37.45 ตันเกินจากที่กฎหมายกำหนดแจ้ง2ข้อหาให้กับคนขับทูเดย์นำเสนอข่าวนี้
จ้าหน้าที่กรมทางหลวงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิวัฒน์กินคำรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล5รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5และนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระโขนงร่วมกันแถลงข่าวผลการชั่งน้ำหนักรถขนดินเหตุรถบรรทุกขนดินตกฝาท่อบ่อพักสายไฟซอยสุขุมวิท 64/1 เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพบว่ารถบรรทุกมีน้ำหนัก 37.45 ตันซึ่งกำหนดกฎหมายไม่เกิน25ตันรถบรรทุกคันที่ประสบเหตุมีน้ำหนักเกินอยู่ 12.45 ตันพันตำรวจเอกวิทวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถบรรทุก2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินบุคคลผู้อื่นได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสขับรถบรรทุกเกินที่กฎหมายกำหนดส่วนเจ้าของรถโดยสรุปเบื้องต้นพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ระบุว่าต้องมีการรวบรวมหลักฐานก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งต้องมีการสอบสวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยและเสนอต่อศาลเพื่อยึดรถของกลางเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นชัดเจนเอาไปดูภาพเหตุการณ์ขณะมีการชั่งน้ำหนักกันว่าเขามีอะไรกันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับขอนำรายงานข่าวจากทีวีช่อง3มานะครับเอาไปฟังกันสั้นๆครับเกินนะครับถ้าคาดเดากันผิดนะคุณผู้ชมค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน25ตันรถบรรทุกคันนี้ขนาดดินหายไปแล้วบางส่วนขนาดน้ำมันก็ดูดออกไป 37.45 ตันไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนแรกที่บรรทุกมามันจะเท่าไหร่แล้วแต่ละค่าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวถนนพื้นถนนคุณผู้ชมฮะนี่ 37.45 ตันด้านต่อศักดิ์สุวิมลคนที่เกี่ยวข้องครั้งที่แล้วกรณีสวยสติ๊กเกอร์กำนันนกเป็นเหตุให้สารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตและผู้กำกับเบิ้มต้องยิงตัวตายผู้กำกับเบิ้มเป็นนายตำรวจที่ถือว่าเป็นน้องรักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันต่อศักดิ์สุวิมลเมื่อผู้กำกับเบิ้มตายไปก็เป็นการตัดตอนเพราะว่าผู้กำกับเบิ้มคือคีย์หรือกุญแจเข้าสู่เหตุการณ์ของทุกๆคนผู้กำกับเบิ้มเป็นคนโทรศัพท์สั่งให้สารวัตรแบงค์มาร่วมงานสารวัตรแบงค์ถูกยิงตายเพราะไม่ยอมที่จะให้เคลียร์เรื่องสวยสติ๊กเกอร์แล้วถึงที่สุดสารวัตรเบิ้มก็ปิดชีวิตตัวเองเป็นการปิดฉากเรื่องนี้ไม่ต้องสืบสวนต่อแล้ววันนี้สติ๊กเกอร์ดาวเขียวบีบอยที่หลายคนบอกว่าเป็นของเสียบิ๊กบิ๊กไหนไม่มีใครรู้แต่ต่อศักดิ์สุวิมลบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นสวยท้าเปิดหลักฐานอย่าพูดลอยๆทำตำรวจเสื่อมเสียเมื่อเป็นแบบนี้เราจะหวังพึ่งใครได้ใหญ่ฝ่าผู้บัญชาการตำรวจในชาติก็นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าไม่ได้เกิดแค่รัฐบาลนี้สวยสติ๊กเกอร์มีมานานแล้วสั่งแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินมีประชาชนบอกว่าผลคือรถน้ำหนักเกินผิดกฎหมายนายกบอกว่าสวยรถบรรทุกมีมานานแล้วนี่คือคำตอบของไอ้นายก2เดือนแล้วพวกมึงจะไว้หวังหาหวังจุดๆๆอะไรกับรัฐบาลเชี่ยนี่วะฮะนี่แหละครับประชาชนเขาคิดกันแบบนี้นายกรัฐมนตรีเผยทราบปัญหาสวยรถบรรทุกชี้สวยรถบรรทุกไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนี้แต่เกิดมานานแล้วประชาชนบอกว่าเกิดมานานแล้วพวกกูรู้แต่กูไม่ได้สนใจประเด็นนั้นที่กูสนใจและอยากรู้คือจะแก้ไขอย่างไรมากกว่าโอ้งานนี้ถือว่าติดล้อหรือสวยสติ๊กเกอร์วิ่งชนรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอย่างเต็มแรงทีเดียวนะครับงานนี้กบข่าวแถลงผลงาน60วันได้เงียบสงบเรียกว่าติดล้อชนทีเดียวน็อกคาที่เลยนะครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแถมยังแก้ตัวแบบไม่เป็นอีกว่ามันเกิดมานานแล้วตรงนั้นชาวบ้านก็รู้แต่ที่แน่ๆ60วันไม่สามารถอ้างได้ว่า
ไม่รู้จะทำอย่างไรที่ต้องตอบคือมีแผนจะจัดการเรื่องนี้ทันทีและเด็ดขาดอย่างไรมากกว่านะครับอย่าลืมว่าเคสกำนันนกตำรวจตายไป2นายแล้วเรื่องนี้ก็เงียบฉี่เรื่องสวยสติ๊กเกอร์อย่าบอกนะว่าเรื่องนี้สาวขึ้นไปสาวขึ้นไปมันไปถึงตัวใหญ่ตัวไอยาลาหรือตัวช้างแมมมอสทีเดียวฮ่าฮ่าฮ่าระวังเก้าอี้นายกก็ยังอยู่ไม่ได้นะไปเจอตัวแมมมอสเข้าเรายุ่งทีเดียววันหลงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่อุ้งอิงแพทองธารชินวัตรประกาศว่าช็อกมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อนๆได้เขียนบทความขนาดยาวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ออกมาให้เห็นถือได้ว่าต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ปู่แอดจนตอขอนำมาเผยแพร่ไทยไม่มีทางส่งออกซอฟต์พาวเวอร์อย่างเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆได้หรอกหากยังมีสิ่งเหล่านี้ประเด็นที่หนึ่งห้ามแตะต้องหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของฉันในความเป็นจริงในยุคนี้คือการ disruption สิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนจะถูกทิ้งให้เจ็บปวดเช่นการลำไทยลิเกลำตัดไม่สามารถพัฒนานับวันมีแต่ตายไปแต่ทำไมหมอลำซึ่งเป็นวัฒนธรรมลาวแต่มีคนไทยในอีสานที่ยังไม่ลืมวัฒนธรรมนี้เพราะมีอดีตมีเชื้อสายลาวนั่นเพราะวัฒนธรรมลาวสามารถดิ้นได้พัฒนาได้เช่นกองยาวอีสานซิ่งใช้ในงานบุญต่างพัฒนามาเป็นรถแห่จนโด่งดัง 2. หมอรำหลังจากที่รัชกาลที่4วงเล็บน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่4หรือรัชกาลที่4คุมกำเนิดออกกฎมณฑลบาลห้ามเล่นลำแคนแต่ไม่สามารถคุมได้ประมาณปี2490ถึง2510จึงเกิดเพลงลูกทุ่งพัฒนามาจากหมอรำและเทศแหล่จนพัฒนามาเป็นเพลงอินดี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในทางวัฒนธรรมประเด็นที่2เรื่องอาหารทางราชการไม่ส่งเสริมเท่าที่ควรรวมถึงการเปิดสุราเสรีอย่างจริงๆยังรวมถึงมวยไทยนวดแผนไทยยาโบราณไทยและอื่นๆเพราะชาวบ้านจะได้รับการพัฒนาประเด็นที่3ประเพณีท้องถิ่นเช่นงานบุญต่างๆรัฐไร้การเหลียวแลมีแต่ผู้ว่าราชการในจังหวัดนั้นๆที่ทำแบบเสียไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยใจรักในประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆอย่างจริงจังและจริงใจประเด็นที่5การศึกษาที่ด้อยทั้งประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนตั้งกรอบมากมายจึงผลิตคนออกมาด้อยตามประเด็นที่6กฎหมายไทยไม่เอื้อต่อการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเองในการที่จะทำให้ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ต้องแก้กฎหมาย 1. กฎแก้กฎหมายสุราต้องเสรีจริงๆเพราะชาวบ้านจะได้พัฒนาเองอย่างเป็นระบบ 6.2 แก้กฎหมายส่งเสริมสมุนไพรไทยและนวดแผนไทย 6.3 แก้กฎหมายส่งเสริมมวยไทย 6.4 แก้ส่งเสริมเรื่องของข้าวไทยอย่างจริงจัง6.5 แก้กฎหมายการศึกษาให้เด็กๆมี mindset ที่จะไม่ท้อเมื่อเจอแรงกดดันมากๆให้อดทนต่อการตรงต่อเวลามากกว่านี้หลายเท่า 6.6 ต้องแก้กฎหมาย112เพื่อให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ละครไทยสามารถผลิตได้โดยไม่มีขีดจำกัดต้นทุนจากวัตถุดิบในประวัติศาสตร์ที่มีมานานของชาติไทยมีมากมายเป็นต้นทุนที่ดีแต่เสียสีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ 6.7แก้กฎหมายงานประเพณีให้มีประจำจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นประเพณีพื้นถิ่นจริงๆไม่ใช่งานแสดงสินค้าอย่างในปัจจุบัน 6.8 แก้กฎหมายศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นอย่างจริงจัง 6.9 แก้กฎหมายพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันสรุปฟันธงตรงๆนะครับอะไรที่ไปแตะวัฒนธรรมคนไทยภาคกลางคนมีอำนาจในไทยไม่ยอมหรอกเช่นหากจะสร้างหนังสักเรื่องที่ด้อยค่าหรือเสียดสีความเป็นชาติไทยศาสนาสถาบันการเมืองการปกครองไทยในอดีตทำไม่ได้นี่คือกำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่กั้นซอฟต์พาวเวอร์ครับปร.ไม่แก้กฎหมายไทยไม่มีทางส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างแท้จริงเพราะกรอบมันมากเกินไปนี่คือความเห็นของเพื่อนนะครับที่เขียนเข้ามาและปู่แอดจนตอนนำมาถ่ายทอดต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ใครที่อยากจะให้มีการเผยแพร่ความคิดข้อมูลเขียนเข้ามานะครับ
แล้วปู่แอดจนตอก็จะทยอยนำมาเผยแพร่ต่อไปและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอมนเป็นช่วงตอนใหม่เริ่มวันที่6พฤศจิกายนอีกประมาณ2เดือนเศษก็จะขึ้นสู่พ.ศ.ใหม่วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มรูปแบบปีนี้ราคาแก๊สธรรมชาติราคาเชื้อเพลิงคงไม่โหดร้ายเหมือนกับปีที่ผ่านมาและหวังว่าอาวุธเชื้อเพลิงที่หลายฝ่ายตั้งใจว่าจะเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เรื่องความขัดแย้งนั้นคงใช้ไม่ได้ผลปีนี้สหภาพยุโรปได้เตรียมตัวรับมือเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันขณะที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้นเราต้องจับตาดูให้ดีทีเดียววันนี้ปู่แอดจะขอบ่นนั้นจะพูดถึงเรื่องราวทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมของไทยและพูดถึงความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ของโลกสองเรื่องนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้ใครที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองระหว่างประเทศมีข่าวเล็กๆว่าคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันวงเล็บอ้างว่าไปช่วยมาแล้วแล้วยังอยู่ในการดูแลของรัฐบาลทหารพม่าประมาณ200คนอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของพม่าเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มชนกลุ่มน้อยอย่างรุนแรงความขัดแย้งในพม่าไม่สามารถแยกออกจากภูมิรัฐศาสตร์ของโลกได้ขั้วการเมืองของโลกแบ่งเป็น3ขั้วขั้วแรกคือขั้วของรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือและขั้วที่2คือขั้วของจีนขั้วสุดท้ายก็เป็นขั้วโลกตะวันตกซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปการเมืองของโลกแบ่งเป็น3ขั้วแบบนี้จะเห็นว่าความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มในประเทศยุโรปที่ยูเครนนั้นรัสเซียมีประเด็นปัญหาภายในหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยแล้วแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตเดิมไม่หลงเหลืออยู่แล้วและแน่นอนว่ารัสเซียทนไม่ได้กับเรื่องนี้ความขัดแย้งของการก่อเกิดประเทศใหม่อย่างยูเครนหรือประเทศอื่นอีกหลายประเทศจะนำมาซึ่งสงครามมีคนพูดไว้นานแล้วสงครามของรัสเซียยูเครนก็เป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของขั้วอำนาจรัสเซียที่ขัดแย้งกับโลกตะวันตกเป็น proxy war หรือสงครามตัวแทนแน่นอนว่าดำพังยูเครนหากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากโลกตะวันตกโลกเสรีแล้วยูเครนย่อมไม่สามารถที่จะต้านทานทำความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้มากมายขนาดนี้เพราะมีแต่หัวจิตหัวใจเท่านั้นแต่แน่นอนว่า72ชั่วโมงที่รัสเซียบอกว่าจะยึดยูเครนได้ตอนนี้ก็ล่วงเวลาเข้ามาเข้าสู่ปีที่เกือบจะ2ปีเต็มในไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นเป็นความขัดแย้งที่1ความขัดแย้งที่2ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางหลายคนมองว่าเป็นความขัดแย้งแค่ปาเลสไตน์กับอิสราเอลคำตอบคือไม่ใช่เพราะลำพังปาเลสไตน์ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรบเอาชนะอิสราเอลได้สงคราม6วันที่อิสราเอลรบกับประเทศต่างๆในตะวันออกกลางแล้วชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้พื้นที่เพิ่มเติมจนกลายเป็นประเทศอิสราเอลในทุกวันนี้เป็นบทเรียนที่ประเทศอาหรับที่อยู่ล้อมรอบอิสราเอลรู้ถึงพิษสงของชาติอิสราเอลเป็นอย่างดีว่าไม่อาจต่อแยได้แล้วเหตุไฉนวันดีคืนดีกลุ่มฮามาสถึงลุกขึ้นมาทำการก่อการร้าย
สังหารพลเรือนอิสราเอลและพลเมืองชาติต่างๆนับพันชีวิตในวันเดียวเกิดอะไรขึ้นนั่นเพราะการสนับสนุนของอิหร่านข้อตกลงอับราฮัมหรืออับราฮัมแอคคอร์ดที่อิสราเอลมีกับประเทศในตะวันออกกลางนั้นหากเดินหน้าทำให้อิสราเอลมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าปกติกับประเทศตะวันออกกลางต่างๆประเทศอาหรับต่างๆย่อมจะทำให้อิหร่านสูญเสียความเป็นผู้นำในภูมิภาคซึ่งอิหร่านก็คงยอมรับไม่ได้ทำให้อิหร่านต้องสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายต่างๆไม่ว่าเป็นกลุ่มกบฏฮูดีในเยเมนฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและฮามาสในปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นป็อกซี่วอร์เล็กๆระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแน่นอนก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องให้ชาติอาหรับรวมเป็นหนึ่งเดียวทำสงครามกับอิสราเอลแต่เมื่อดูท่าทีของชาติอาหรับชาติต่างๆที่ล้อมรอบสงครามขนาดผ่านมาเข้าสู่หนึ่งเดือนแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีชาติอาหรับชาติไหนที่จะผีผามเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับอิสราเอลมีแค่คำพูดแดมคำโตเท่านั้นแม้กระทั่งอิหร่านลูกพี่ใหญ่ก็ยังไม่กล้าเพราะทุกคนรู้ดีว่าถึงแม้ไม่ประกาศอิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองล่าสุดเมื่อวานนี้เองแหล่งข่าวทางการทหารอิสราเอลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราว่าการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เป็นทางเลือกหนึ่งของอิสราเอลในการกำจัดภัยคุกคามจากฮามาสในฉนวนกาซาคำพูดนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวย่อมมีน้ำหนักทำให้ชาติอาหรับต่างๆต้องคิดแล้วคิดอีกจนถึงวันนี้ถึงไม่มีใครกล้าขยับมีเฉพาะกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอยู่ห่างไปหลายพันกิโลเมตรและยังมีจอร์แดนอียิปต์ขั้นอยู่อีกเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีศักยภาพใดๆกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งอยู่ทางใต้ของเลบานอนก็มีแค่การประทะแบบปะปายแล้วก็พูดตลอดเวลาว่าถ้าอิสราเอลยกทัพเข้าเลบานอนฮิซบอลเลาะห์ก็จะทำสงครามกับอิสราเอลแต่นั่นแหละอิสราเอลทุกวันนี้ก็ใช้วิธีการโจมตีข้ามพรมแดนแต่ไม่มีการประทะกันแบบจริงจังกลับมาดูข้างบ้านเราเรื่องคนไทยถูกจับไปในกรณีมีการประทะของชนกลุ่มน้อยกับพม่านี่ก็เป็น proxy war เป็นสงครามตัวแทนแน่นอนว่าเมียนมาโดยมินอองรายนั้นได้รับการสนับสนุนอาวุธจากรัสเซียและอิหร่านขณะเดียวกันการทำสงครามกับชนกลุ่มน้อยตลอดแนวชายแดนไทยนั้นกองทัพของชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นกองทัพรัสฉานที่อยู่ทางตอนเหนือลงมาถึงกองทัพกะเหรี่ยงและกองทัพ PDF ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งวันนี้การต่อสู้แบบประปรายใกล้จะยกระดับเป็นสงครามกลางเมืองแบบเต็มรูปแบบพื้นที่ยึดครองของมินอองรายในพื้นที่ทั้งประเทศเหลือเฉพาะพื้นที่ไม่เกิน 40%ส่วนพื้นที่อีก 60% เป็นพื้นที่ยึดครองของชนกลุ่มน้อยและกองทัพ PDF รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติสถานการณ์ในพม่าต้องจับตาดูเพราะว่าความขัดแย้งมีการใช้กำลังอาวุธกันแล้วในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เรื่องหมู่เกาะสเปดรี่เป็นความขัดแย้งเพียงแต่แค่การใช้เรือฉีดน้ำเข้าหากันและก็การใช้การทูตข่มขู่กันไปมาเรื่องของเกาหลีก็ต้องจับตาดูว่าเกาหลีเหนือจะทำอย่างไรเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีความขัดแย้งกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ก็แน่นอนว่ายังไม่มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งแตกต่างกับในพม่าที่เสียงปืนดังขึ้นจนถึงขั้นจะเป็นสงครามกลางเมืองแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่เท่านั้นเองนี่เป็นภาพรวมของภูมิรัฐศาสตร์ของขั้วอำนาจในโลกนี้การสนับสนุนของจีนกับพม่าก็เป็นสงครามแบบ proxy war เช่นเดียวกันรัสเซียสนับสนุนพม่าในขณะที่สหรัฐ
ตัวแทนของสหรัฐในภูมิภาคนี้ก็คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลียสนับสนุนกองทัพของชนกลุ่มน้อยที่ตลอดแนวชายแดนไทยนั้นก็เรียกว่าเป็นแหล่งเขตปกครองตนเองที่แข็งแกร่งการประชุมชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่มีตัวแทนของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้ชื่อองค์กรสมุนนิธิต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยนั่นคือการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบแล้วเห็นได้ชัดเจนก็คือการสกัดอิทธิพลของจีนในประเทศไทยนั้นถึงแม้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาจะเกรงอกเกรงใจจักรพรรดิสีจิ้นผิงมากขนาดไหนแต่ข้อขอคำขาดที่สหรัฐขีดเส้นเอาไว้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องทำตามตัวอย่างเช่นคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงวันนี้สร้างได้3กิโลเมตรนี่เป็นสิ่งที่สหรัฐยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเรื่องของแลนด์บิดไม่มีทางเกิดขึ้นได้เรื่องของครองไทยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นช่องทางทางยุทธศาสตร์ของภูมิรัฐศาสตร์โลกประเทศไทยวันนี้ดูจากบทบาทของรัฐบาลไทยปัจจุบันคนไทยถูกจับไปมากที่สุดเมื่อเป็นคนต่างชาติในอิสราเอลแต่รัฐบาลเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเช่นเดียวกันคนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในบรรดาผู้เสียชีวิตต่างชาติก็เช่นเดียวกันรัฐบาลไทยก็แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความบ่อมีไกด์ไร้ศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกประเทศไทยเราศักดิ์ศรีระหว่างประเทศด้อยเหลือเกินเศรษฐาทวีสินนอกจากคำโม้คำโตเวลาคุยไปต่างประเทศผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่มีการพูดคุยว่าจะสมัครเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนโลกปรากฏว่าพูดคำโตไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเลือกนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดกลับมาดูการเมืองในประเทศไทยวันนี้มีหลายระดับมีหลายระดับที่เราต้องพิจารณาการเมืองของอีลีทชนชั้นนำก็เป็นเรื่องหนึ่งการเมืองของพรรคการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็การเมืองของประชาชนในขณะที่การเมืองของชนชั้นนำข้างบนของอีลีทเดิมทีกลุ่มอีลีทที่เป็นอัศวินขึ้นลูกที่3เป็นภัยคุกคามต่อชนชั้นนำเดิมถ้าพูดง่ายๆว่าพวกผู้ดีใหม่กับผู้ดีเก่าผู้ดีใหม่คือร่ำรวยจากทุนผูกขาดสัมปทานโทรศัพท์มือถือความร่ำรวยที่ไปคุกคามผู้ดีเก่าที่ผูกขาดประเทศนี้เอาไว้หลายสิบปีหลายร้อยปีนั้นทำให้ต้องถูกกำจัดไปแต่หลังจากการเมืองของประชาชนที่ถูกกดไว้นานหลายปีแล้วมาระเบิดสู่ท้องถนนในปี2563ส่งผลให้การเมืองของพรรคการเมืองหลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วมันมีชื่อใหม่เป็นพรรคก้าวไกลเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนการเมืองของพรรคการเมืองการเมืองใหม่เบียดการเมืองเก่าที่เรียกว่าเกือบจะตกขอบเวทีขนาดการเมืองของอัศวินขึ้นลูกที่3อัศวินโทรศัพท์มือถืออัศวินผูกขาดดาวเทียมต่างๆนั้นยังไม่สามารถทัดทานพลังการเมืองใหม่ของประชาชนที่พรรคก้าวไกลสร้างปรากฏการณ์ขึ้นได้ทำให้การเมืองของชนชั้นนำอีลีทต้องเปลี่ยนตัวเล่นจากเดิมที่ใช้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเป็นแกนนำต่อมาประชาธิปัตย์ตกต่ำตั้งแต่การไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารการปราบปรามประชาชนล้มตายมากมายก็มาใช้บริการพรรคของทหารภายใต้ชื่อพลังประชารัฐแล้วต่อมาก็มีอีกพรรคหนึ่งคือรวมไทยสร้างชาติแล้วคาดว่า2พรรคนี้จะสามารถเติบใหญ่ในรัฐบาลที่แล้วพลังประชารัฐด้วยการใช้กฎหมายไปข่มขู่นักการเมืองบ้านใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่กวาดต้อนมาอยู่ในซุ้มคนที่มีคดีทั้งหลายหากได้รับการปกป้องต้องการ
ได้รับการดูแลก็ต้องมาอยู่ภายในตุ้มของพลังประชารัฐก็ปรากฏว่าเป็นแค่พรรคเฉพาะกิจไม่สามารถต้านทานกระแสการเมืองใหม่ได้ทำให้ชนชั้นนำไม่มีทางเลือกต้องยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะพรรคการเมืองของผู้ดีใหม่อัศวินขึ้นลูกที่3ทักษิณชินวัตรต้องการกับประเทศไทยด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ทำให้เป็นข้อตกลงของกลุ่มชนชั้นนำสองกลุ่มผู้ดีเก่าและผู้ดีใหม่ที่จับมือกันพักลบเรื่องราวเก่าเอาไว้ก่อนหันมาลบกับการเมืองใหม่หันมาลบกับประชาชนที่กำลังเชิดชูพักการเมืองพลังการเมืองใหม่อย่างพักก้าวไกลนั่นคือระดับของพักการเมืองแล้ววันนี้ระดับของประชาชนกำลังทำอะไรอยู่ระดับของประชาชนก็ถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแน่นอนว่าประชาชนทั้งหลายวันนี้ยังคงเคว้งคว้างทางความคิดว่าจะทำยังไงดีขนาดทุ่มคะแนนเสียงให้ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งของจริงของเก๋รวมกันได้312เสียงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้ง 70% ในสภาผู้แทนราษฎร60กว่าเกือบ 70%และหวังว่าจะได้รับชัยชนะเด็ดขาดกำจัดสวได้กำจัดสองลุงได้แต่ในที่สุดประชาธิปไตยเก๋ก็ลอกคราบเพราะข้อเสนอของชนชั้นนำของมือที่มองไม่เห็นที่นานๆจะปรากฏตัวต่อสาธารณะสักครั้งหนึ่งปรากฏว่าประชาชนถูกหลอกอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับประชาธิปัตย์พากันไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารรัฐบาลปัจจุบันของเศรษฐาทวีสินเกิดขึ้นเมื่อเวลา 11:00 น.เมื่อประยุทธ์จันทร์โอชากดออดสั่งให้สว152คนยกมือสนับสนุนเศรษฐาทวีสินเลยเป็นนายกรัฐมนตรีส้มหล่นไม่มีใครคาดคิดว่าเศรษฐาทวีสินจะผ่านด่านสวได้มองว่าจะต้องตกลงไปถึงอุ๊งอิ๊งชินวัตรหรือถึงประวิตรวงสุวรรณด้วยซ้ำไปแต่ข้อตกลงที่ประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับคำสั่งมาเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ทำให้ทักษิณชินวัตรกลายเป็นนักโทษ VVIP เท้าเหยียบเขตเรือนจำได้ไม่กี่ชั่วโมงมีการย้ายตัวคนไข้กลางดึกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจในชั้น14นี่ก็เป็นข้อตกลงที่ทำให้วันนี้อิสรภาพและอนาคตของทักษิณชินวัตรยังเป็นตัวประกันภาพแบบนี้ตั้งแต่ในอดีตเวลาลบกันชิงบ้านเมืองชนะสงครามแล้วปล่อยให้ปกครองต่อแต่ต้องเอาลูกเอาหลานเอาเมียของกษัตริย์อีกประเทศหนึ่งไปเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้แข็งข้อกลยุทธ์นี้ใช้มาแต่โบราณกาลวันนี้ก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นการเมืองของชนชั้นนำกับพรรคการเมืองมันก็ต้องเขียนใหม่หลังจากการเลือกตั้ง14พฤษภาหลังจากที่สว.กดปุ่ม152คนยกมือให้เศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งไม่ใช่คนเดียวกันอีกแล้วไม่ใช่เฉพาะเศรษฐาทวีสินนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดต้องถูกกดปุ่มรีโมทวันนี้ปากพูดไม่ออกคนที่เคยบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากลุกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต้องเก็บของจากบ้านหลวงในกรมทหารราบไปบ้านหลวงแห่งใหม่คือเรือนจำวันนี้ก็พูดไม่ออกถูกรูดซิปปากปิดสนิทคนที่เคยบอกว่าเหมืองทองอัคราของประยุทธ์จันทร์โอชามีปัญหาจะต้องดำเนินคดีประยุทธ์จันทร์โอชาทันทีที่ลุกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีวันนี้คนคนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดไม่ออกไม่มีคำพูดแบบนี้ออกมาอีกทุกคนเปลี่ยนไปหมดคนที่เคยบอกว่าถูกปืนจี้เข้าค่ายทหารในการปฏิวัติจะไม่ลืมจนชั่วชีวิตวันนี้ก็ถูกรูดซิปปากไปหมดสุทินคลังแสงซึ่งเคยเป็นปากกล้าเป็นประธานวิปฝ่ายค้านวันนี้ต้องบอกว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะกล้าหรือที่จะยุบกอรมน.ซึ่งหมายความว่าเพื่อไทยไม่กล้ายุบ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปแล้วพูดง่ายๆว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยลอกคาบประชาธิปไตยทิ้งไปแล้วกลายเป็นพรรคที่รับใช้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแบบเต็มตัวนี่ก็เป็นระดับการเมืองกลับมาดูเรื่องของสังคมไทยวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นสังคมสูงวัยอัตราการเกิดของคนตอนนี้เหลือประมาณ 480,000 ขณะที่ตายปีละเกือบ 600,000 คนแต่ละปีเราจะมีประชากรลดลงร่วมๆ 7-80,000 คนอาจจะถึงแสนคนในไม่ช้าประเทศไทยกำลังจะมีคนลดลงไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเสมือนเป็นคนประเทศนี้แก่ก็แก่จนก็จนทั้งจนทั้งแก่แล้วจะทำอย่างไรนั่นคือสถานการณ์ของสังคมแล้ววันนี้บทบาทกระบวนการประชาชนจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่เราเองเรามองไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็น after shock เป็นผลกระทบที่เรียกว่าเกิดขึ้นแบบไม่มีวันหวนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกคือการตื่นรู้ประชาชนจากการทะลุทะลวงของข้อมูลข่าวสารสิ่งที่นักการเมืองพูดเอาไว้วันนี้มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์จะถูกล้อเลียนไปอีกนานหลายปีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถลบได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆพูดวันนี้นาทีนี้อีกไม่กี่นาทีคนก็จะรู้กันไปทั่วไม่มีใครปิดกั้นอะไรได้แม้กระทั่งการเดินทางไปสหประชาชาติที่เศรษฐาทวีสินเอาลูกสาวไปด้วยไม่กี่นาทีประชาชนก็รู้แล้ววันนี้การตรวจสอบโดยกรรมธิการก็ยังตรวจสอบต่อแม้กระทั่งโรงแรมที่ไปพักที่นิวยอร์กชื่อโรงแรมอะไรใครถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะต้องถูกตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะข้อมูลข่าวสารอำนาจทะลุทะลวงของข้อมูลข่าวสารทำให้ประชาชนตื่นรู้ปู่แอ๊ดจนตอมีความเห็นว่าการต่อสู้ของประชาชนสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดของประชาชนและการเปลี่ยนความคิดของประชาชนที่ทำได้ดีที่สุดก็คือให้เขารับรู้ข้อเท็จจริงประเทศนี้ฝ่ายเผด็จการฝ่ายอนุรักษ์ปกครองด้วยการปิดบังข้อมูลด้วยการสร้างวาทกรรมอำนาจของข้อมูลข้อเท็จจริงมันยิ่งใหญ่กว่าและเมื่อประชาชนตื่นรู้อย่างแท้จริงหากเราช่วยกันเร่งมือทำหน้าที่พลเมืองที่ตื่นรู้กระจายข้อมูลข่าวสารไม่สามารถที่จะเรียกว่าเหมือนสมัยก่อนพรรคการเมืองหากต้องการปิดข่าวก็ยกโทรศัพท์ไปหาบก.หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆไม่กี่ฉบับทุกข่าวก็จะจบหมดแต่วันนี้ไม่ใช่ประชาชนมีอำนาจในการสื่อสารอยู่ในมือนี่คืออำนาจของประชาชนอำนาจที่ไม่มีใครมาสามารถพากไปปรับจากประชาชนได้ถึงแม้รัฐถึงแม้ฝ่ายอนุรักษ์จะใช้กฎหมายพยายามปิดหูปิดตาปิดปากแต่มันก็ยังมีช่องทางที่ประชาชนสามารถสู้กลับได้ในยุคของเผด็จการเข้มข้นประยุทธ์จันทร์โอชาเราก็สู้กันมาแล้วนี่เป็นสนามรบเป็นสมรภูมิที่ประชาชนยังได้เปรียบอินพุตใส่เข้าไปโปรเซสเป็นอย่างไรก็จะออกมาเป็นเอาท์พุตหากเราต้องการให้โปรเซสมันมากขึ้นก็ต้องใส่อินพุตเข้าไปให้มันมากขึ้นใส่อินพุตเข้าไปมากขึ้นโปรเซสก็จะเกิดแล้วเกิดเอาท์พุตเพราะฉะนั้นหากเราต้องการผลสำเร็จอย่างรวดเร็วเราก็ต้องลงทุนลงมือลงแรงไม่มีทางลัดอื่นๆประเทศต่างๆในโลกนี้เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นวันนี้ไล่เรียงเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกความเป็นไปของการเมืองของชนชั้นนำการเมืองของพรรคการเมืองและการเมืองของประชาชนสุดท้ายประชาชนจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้สถาบันทางการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองที่ใกล้เคียงแนวทางกับประชาชนมากที่สุดนั้นเติบใหญ่เติบโตและอย่าไฝ่เฝ้ปัญหาของพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นเรื่องต่วนบุคคลนั้นจะต้องได้รับการชำระสักสางโดยกระบวนการภายในพรรคแต่พรรคก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนิ้วไหนร้ายตัดทิ้งแล้วเราก็เดินกันต่อไป
พราะพรรคการเมืองก็คือตัวแทนของประชาชนดีๆชั่วๆเหมือนคนเหมือนสังคมทั่วไปมีทั้งคนดีมีทั้งคนเลวแต่ระบบต้องมาก่อนแล้วต้องรักษาระบบไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากคืออยากจะให้กำลังใจทุกคนให้เดินหน้าสู้กันต่อไปเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่ประชาชนไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วตราบใดที่ขบวนนี้ยังเดินไปข้างหน้าเราจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนและสำหรับคลิปนี้ปู่แอดจนตอคงขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไพรพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา
แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.